ทีนี้เราก็มาปั่นกันที่ริมคลองนะครับกำลังมุ่งหน้าลงใต้ตอนนี้ก็อยู่แถวๆใกล้ๆคิงนอร์ตันแหละเดี๋ยวจะไป the drawbridge ซึ่งเป็นสะพานที่มันยกขึ้นได้มันมีพับอยู่พับหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปชิมนะจ๊ะโอ้ทางขึ้นแล้วโอ้สวยแล้วขึ้นไหวไหมเนี่ยสวยแล้วโอ้เกียร์หกโอเคเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันอยากถ่ายรถกับกราฟฟิตี้เอาดิตอนนี้ก็มาไกลแล้วครับ12กิโลจากสถานีรถไฟฟ้ามหานครตอนนี้ก็เหลือแต่คลอนล้วนๆตูดมัดนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อลุยโคลนไปตอนนี้เรามาถึงตรงไหนdrawbridge เพราะว่าสะพานมันสามารถที่จะยกขึ้นแบบนั้นได้เพื่อให้เรือnarrow boat ผ่านนะครับมาปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็มาอีกพร้อมเสียสละชุดและรองเท้าวันนี้ด้วยวันนี้วันอะไรเนี่ยขี่ได้แอดเวนเจอร์มากตอนนี้ก็มาถึง the wharf cavern นะครับก็มาดื่มน้ำข้าวโพดนิดนึงตอนนี้ฝนตกถึงแล้วก็ตกพอดีเลยถือว่าโชคดีนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนขากลับ 21.39 กิโลเมตรจาก University Station นะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับก็ได้เวลานั่งตรงกลางแจ้งเดี๋ยวเราจะปั่นไปต่อกันเรียบคลองไปอีกนะครับน่าจะไปถึงเขาเรียกว่า Kingswood Junction ซึ่งเป็นจังชั่นที่น้ำมันจบกันแล้วก็เขาจะเอาเรือ narrow boat เนี่ยมาจอดประมาณ 2.6 ไมล์ถ้าจำไม่ผิด4กิโลโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะเพิ่มระยะทางอีก8กิโลสำหรับการเดินทางในวันนี้ปั่นชิลมากเพราะว่าโคลนเยอะอย่างที่เห็นก็คือไม่อยากปั่นเร็วเดี๋ยวมันสะบัดเข้าหน้าแต่ตอนนี้ไม่แคร์สื่อแล้วเดี๋ยวจัดเต็มเลยเอาโคลนเข้าปากกันเอากันให้อิ่มเลยนะไม่ได้เจอกันตอนนี้ก็มาถึง Kingswood Junction นะครับซึ่งก็อยู่ตรง Surrey Hall นะก่อนประมาณครึ่งทางเลยครึ่งทางไว้นิดนึงก่อนถึง Warwick นะถ้าไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะถึงในส่วนของเมืองของเชกสเปียร์ Stafford upon Avon River เส้นทางของ canal trail เนี่ยสามารถไปถึงได้ก็คือตั้งแต่ก่อนที่เราจะถึงในส่วนของ Drawbridge pubตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นซิงเกิลแทร็กมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เละอย่างที่เห็นตามภาพนะครับดูจากสภาพแต่ละองค์นะครับก็จะเละนิดหน่อยจากนั้นก็ไม่มีอะไรแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะโคลนเยอะเท่าไหร่แต่ก็เละอยู่ดีเดี๋ยวกลับไปแหละเพราะว่าไม่อยากจอดนานเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวไปทางนู้นแป๊บนึงแวะดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยว move on โอเค see you on the trail dirt cancer dirt canal ก็เละไปตามระเบียบนะครับก็คืออยากกลับบ้านแล้วก็ไม่อยากแกรอเนาะแกรอทำไมใช่ไหมปั๊กใช่ยังไงต้องซักรองเท้าอยู่ดิยังไงต้องล้างอยู่ดิเพราะมีโคลนติดเนอะแหนะอยู่แล้วนี่ก็เละเหมือนกันตามระเบียบตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเรียบร้อยก็ได้เห็นบรรยากาศสวยงามณบังมิงแฮมเป็นไงบ้าง39กิโลแล้วจากสถานีรถไฟฟ้ามหานครขาไม่เท่าไหร่ไหลเนี่ยดิเหมือนมันแบกของไว้เยอะนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ของน้อยสุดเท่าที่จะน้อยได้เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปกลางทางตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับระยะทาง 53.76 กิโลเมตรจากสถานีรถไฟมหาลัย University Station
ขากลับขึ้นถนนนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงบ้านก็คือ53ถ้าไม่นับรวมตอนเช้าอีกประมาณ4กิโลก็คือวันนี้ก็วิ่งเกือบ60กิโลนะครับสภาพรถก็เละตามสภาพอันนี้ถือว่าดีแล้วทุกอย่างเละคนก็เละแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาทำความสะอาดนะครับแล้วเจอกันทริปถัดไป See you on the trail